ความจริงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มีใครห้ามไม่ให้กลับนะครับก็กลับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่าหนีคดีไม่ได้เพราะคนไม่ให้กลับหรือประเทศไทยไม่ให้กลับนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่หลักผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกมันมีอยู่สำหรับประเทศของเราจะมาทำลายเหยียบย่ำมันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ขอฝากเตือนไว้ไม่ได้มีอะไรอคติส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับการที่คุณยิ่งลักษณ์รอดหลายคดีตั้งแต่คดีรถโชว์ไปถึงหลายคดีเนี่ยครับมันหลายคนมองว่าเป็นการปูทางที่จะกลับประเทศไทยอันนี้ครับคือถ้ากลับมาเนี่ยมันจะเป็นการความจริงถ้าจะกลับก็ไม่ต้องปูอ่ะเหมือนกับที่ผมเรียนอยู่แล้วกลับได้อยู่แล้วแต่ว่าคดีที่ค้างคาอยู่โทษที่ศาลสถิตยุติธรรมเขาตัดสินไว้มันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นจะดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมทั้งอนาคตคุณยิ่งลักษณ์เองด้วยจะใช้ทักษิณโมเดลได้ไหมคะผมไม่อยากไปทำลายกระบวนการยุติธรรมอีกเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนเขารู้สึกมากเขาก็จับตาดูอยู่นะครับอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่พูดแล้วเขาไม่รู้สึกเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนนายกพูดแต่นายกไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยถูกก็ต้องถูกผิดก็ต้องผิดถ้าทำผิดเป็นถูกมันจะอยู่กันยังไงครับก็เท่ากับส่งเสริมการทำผิดและประเทศมันจะไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องตระหนักต้องช่วยกันสร้างคุณยิ่งรักเองก็ต้องช่วยสร้างด้วยนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าเงื่อนไขของคุณยิ่งรักอาจจะไม่ได้เหมือนของคุณทักษิณนะคะเงื่อนไขไม่น่าจะเข้าเกณฑ์มาตรฐานอาจจะมีวิธีการที่อาจจะมาช่วยในเรื่องนี้ทุจริตก็157ปล่อยปากละเลยให้มีการทุจริตวีตาข้างหนึ่งให้ทุจริตมันก็157ไม่ได้ต่างกับฟ้ากระดินนะครับแสดงว่าถ้าคนที่เอื้อให้กลับมานี่คือต้องผิดไปด้วยมีใครบ้างครับคุณจุลินครับเอื้อให้กลับมาหมายความว่าถ้า157กระบวนการใครต้องรับผิดชอบบ้างคะรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์นอกเหนือจากรัฐบาลเพราะผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้เห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันต้องนับหนึ่งที่รัฐบาล